จังหวัดมุกดาหารจับแล้วไอ้เล็กคลั่งยาจับลูกเมียเป็นตัวประกันเจ้าหน้าที่ใช้เวลา3วันก่อนถูกรวบตัวพลตำรวจตรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนำหน่วยปฏิบัติการเข้าจับกุมตัวนายเวรพงษ์บุญทวีอายุ32ปีหรือนายเล็กซึ่งนายเล็กได้ก่อเหตุจับลูกเมียของตัวเองเป็นตัวประกันตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่5กรกฎาคมซึ่งจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้แบ่งชุดสืบสวนวางตามจุดต่างๆรอบบ้านพักอยู่ภายในหมู่บ้านบ้านโคกสูงตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งห่างจากจุดแรกที่ก่อเหตุเป็นบ้านของแม่นายเล็กประมาณ20กิโลเมตรจนเวลา 13:30 นาทีเมียของนายเวรพงษ์ได้อาศัยช่วงเวลาที่นายเล็กเผลอทำการหลบหนีออกมาจากห้องพักและมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจที่ดักซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวจากนั้นเจ้าที่ตำรวจได้พาเมียของนายเล็กส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมุกดาหารต่อมาเวลา 14:00 น.พลตำรวจตรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมบริเวณรอบบ้านจนพบว่านายเล็กได้เดินออกมาบนถนนภายในหมู่บ้านซึ่งห่างจากบ้านพักระยะทางประมาณ30เมตรเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกุมตัวไว้ได้ซึ่งระหว่างนั้นนายเล็กยังคงอยู่ในอาการหลอนพร้อมกับพูดว่าบาปกรรมบาปกรรมต่อมาเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารได้ทำการเข้าค้นห้องพักและรถยนต์นายเล็กภายในห้องโดยสารพบปืนขนาด.38พร้อมกระสุนที่บรรจุพร้อมยิงจำนวน6นัดจากการสำรวจรอบรถพบกระจกหน้าฝั่งคนขับมีการยิงจากกระสุน1นัดต่อมาสำรวจรอบบ้านพักภายนอกห้องพักพบปลอกกระสุนปืนอีก4ปลอกส่วนด้านหลังบ้านที่ใช้เป็นห้องครัวพบปลอกกระสุนปืนอีกจำนวน5ปลอกโดยพลตำรวจตรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้ทำการเข้าจับกุมตัวนายเล็กซึ่งทางตำรวจใช้เวลาในการปิดล้อมมาเกือบ3วันเต็มสิ่งต้องใช้ทั้งความอดทนและนายเล็กเป็นผู้ป่วยทางจิตซึ่งเกิดจากยาเสพติดดังนั้นจำเป็นต้องทำการอย่างใจเย็นเพราะเกรงว่าจะเกิดความสูญเสียและในวันนี้ก็จบลงด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายเล็กส่งไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารพร้อมกับเชิญตัวพ่อของนายเล็กไปที่โรงพักด้วยและจะไปทำการควบคุมขังนายเล็กก่อนจะมีการสอบสวนต่อไปนิวส์24ธนกิจเดวิดโชคชัยภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน